วัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำมาเล่าเรื่องหนังสือเล่มโปรดเล่มนี้เนี่ยเราอยากจะเล่าตั้งแต่ได้ไม่กี่บทเลยนะครับยังหาไม่จบแล้วก็รู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่น่าจะนำมาเล่าสู่กันฟังเป็นหนังสือเล่มนึงที่ผมประทับใจนะครับหนังสือเล่มนี้ชื่อว่ารักแท้นะครับเขียนโดยโรเบิร์ตฟูลสกัมนะครับแล้วก็ผู้แปลเป็นภาษาไทยคือคุณสมพรวัฒนสารวานาโดครับแปลและเรียบเรียงนะครับเรื่องนี้เป็นการความฉลาดของคุณกัมนะครับคือหยิบยกแง่มุมมองความรักซึ่งอาจจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆรักแท้ไม่จำเป็นต้องด้วยกันนะครับไม่จำเป็นต้องสมหวังแต่เป็นความประทับใจในนี้นะครับมีเรื่อง2เรื่องที่ผมประทับใจในเล่มนี้นะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องหนังสือโป้ที่เด็กหนุ่มคนหนึ่งนะครับรู้สึกว่าหนังสือโป้เนี่ยได้รับการสลับสับเปลี่ยนจากที่ที่ตัวเองเก็บไม่รู้ว่าจะเป็นพ่อหรือพี่ชายหรือว่าเป็นใครก็ช่างนะครับยิ่งนานวันเข้าหนังสือเขาก็เปลี่ยนไปนะครับเป็นหนังสือที่เขาได้แง่มุมอะไรเยอะแยะเลยนะครับเสร็จแล้วจนกระทั่งเขาเป็นหนุ่มอายุมากขึ้นเขาไม่กล้าถามนะว่าใครเป็นคนสลับหนังสือให้เขาแต่หนังสือเหล่านั้นเนี่ยเขาก็ประทับใจเป็นหนังสือที่เขาเป็นปริศนานะฮะแต่เขาประทับใจอันนี้โรเบิร์ตฟูกัมก็เอามารวมในนี้นะครับส่วนอีกเรื่องนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องของนักศึกษาคนหนึ่งนะครับที่ต้องทำรายงานเกี่ยวกับลอเรนซ์ออฟอาราเบียนะครับแต่ว่าเขาไปหาหนังสือเก่าซึ่งเป็นหนังสือในร้านนะฮะในร้านเป็นหนังสือที่มีการขีดเครื่องหมายมีการทำมาร์กไว้นะฮะซึ่งเจ้าของหนังสือเล่มนั้นเป็นหญิงสาวนะครับเขาก็ติดตามแล้วก็ประทับใจตามหาหนังสือตามหาเจ้าของด้วยนะครับแล้วเขาคิดว่าเจ้าของต้องเป็นรุ่นพี่แน่ๆเลยแต่พอไปเช็คตามเบอร์โทรศัพท์อะไรแล้วกลายเป็นผู้หญิงสูงอายุนะครับเป็นเจ้าของซึ่งผู้หญิงสูงอายุคนนั้นก็เป็นผู้หญิงวัยเกษียณนะครับเป็นอาจารย์แน่ดีเป็นอาจารย์สอนวรรณกรรมครับเขาก็โทรศัพท์ไปหานะครับแล้วเขาก็บอกว่าได้สิจะสอนวิชานี้ให้เรื่องเกี่ยวกับลอเรนซ์ออฟอาราเบียเนี่ยเกี่ยวกับตรงเนี้ยจะสอนให้อย่างดีแต่มีข้อแม้ว่าพาไปซื้อของทุกวันทิศละวันนะครับในขณะที่เขาเล่าและเรียบเรียงเนี่ยเป็นความประทับใจของนักอ่านวัยรุ่นที่ไปเจอผู้หญิงวัยเกษียณโดยมีหนังสือเป็นสื่อครับอันนี้ก็คือความรักช่วงเวลาสั้นๆที่ส่งผ่านกันด้วยหนังสือครับจะเห็นได้ว่าหนังสือเล่มนี้นะครับไม่ว่าการพบกันที่สนามบินพบกันที่สี่แยกไฟแดงหรือแม้กระทั่งความประทับใจเด็กที่ขายดอกไม้นะครับเป็นความรักในแง่มุมงามนะฮะในแง่ระยะเวลาสั้นๆที่เจอแล้วก็คุณกัมเนี่ยเขามีวิธีการเอามาเล่าเรื่องแล้วทำให้เปิดรูปทัศน์นักอ่านมากเลยนะครับอยากให้ได้อ่านหนังสือดีๆเล่มนี้กันนะครับรักแท้ครับโรเบิร์ตฟูกัมครับ